มาเรื่องที่2ครับคุณผู้ชมครับที่หลายท่านมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยากได้เอกสารสิทธิ์เพราะเอกสารการไม่มีที่ดินเป็นทุกข์การมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่ามันไม่สามารถจะสร้างเป็นหลักประกันได้เท่าที่ควรอาจจะซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ก็จริงแต่เมื่อใดที่มันเป็นโฉนดมันไปประกันตัวผู้ต้องหาก็ได้ซื้อขายก็มีราคานะครับกลายเป็นหลักทรัพย์ใช้ในการค้ำประกันการกู้เงินต่างๆได้มากมายแต่ถ้าไม่มีมันก็ทำให้เขาก็สูญเสียโอกาสเช่นเดียวกันซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ตอนสมัยคุณนิพนธ์บุญญามณีเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินก็เดินหน้าครับคุณผู้ชมครับทำโครงการบอกดินบอกดินคืออะไรก็คือว่าทำโครงการบอกดินผ่านแอปพลิเคชันบอกดินของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยให้ชาวบ้านชาวช่องที่เขามีที่ดินอยู่เนี่ยยกเว้นที่มีกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดอยู่แล้วตั้งแต่สค.1 นส.3 นส.3 ก.นะครับที่ดินว่างเปล่าที่ครอบครองอยู่ที่ไม่ได้ที่ไม่ใช่ที่ของรัฐที่ป่าสงวนป่าไม้อุทยานที่ราชพัสดุที่เขาใช้สอยร่วมกันของพลเมืองแต่ชาวบ้านครอบครองอยู่สามารถที่จะไปขอออกเป็นโฉนดที่ดินได้โดยการบอกให้กรมที่ดินได้ทราบว่าเขาครอบครองที่ดินอยู่ตรงนี้นะอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้นะทั่วประเทศใน69จังหวัดนะครับที่จะมีการเดินสำรวจนะครับซึ่งก็ทำโครงการบอกดิน1 2และ3ทั้ง3โครงการนี้ก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการนะครับไม่ต่ำกว่า 500,000 แปลงนะทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็มากกว่านั้นด้วยนะครับทีนี้พอลงทะเบียนกันไปแล้วแจ้งความจำนงกันไปแล้วชาวบ้านทราบแล้วว่าเขาที่ดินของเขาที่บอกดินไปเนี่ยสามารถออกโฉนดได้หรือไม่เพราะเวลาบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะตอบกลับมาซึ่งตอนนี้ก็ทราบผลกันแล้วว่าเขาตอบแล้วว่าออกได้หรือไม่ถ้าตอบว่าออกไม่ได้นะครับก็ต้องค้างไว้ก่อนถ้ายืนยันว่าของเราออกได้นี่ก็ไปพิสูจน์สิทธิ์กันค่อยว่ากันไปนะครับแต่ของใครที่ออกได้วันนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญนะครับพร้อมด้วยอธิบดีกรมที่ดินนายชยาวุฒิจันทร์นะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก็ได้ไปปล่อยคาราวานนะครับเรียกว่าปล่อยคาราวานเจ้าหน้าที่พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินผู้ปฏิบัติงานในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2566ครับซึ่งปีงบประมาณ66นี่ก็จะไปสิ้นสุด30กันยายนปี67ก็คือปีหน้าซึ่งท่านอธิบดีกรมที่ดินนะครับแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดสุทธิพงศ์ท่านบอกว่าการสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนไทยซึ่งพวกเราชาวดินนะฮะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับกล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็มี2ประการก็คือประชาชนจำนวนมากมีเสียงสะท้อนที่ปรารถนาให้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจเยอะๆนะครับสองก็คือเขาก็เกิดข้อกังวลข้อห่วงใยว่าการเดินสำรวจออกโฉนดแบบทันทีนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้ทั้งสองประการนี้นะครับท่านปลัดบอกว่าเป็นความคาดหวังที่ฝากไว้กับพี่น้องชาวดินทุกคนนะครับในการต้องช่วยกันนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมที่ดินได้รับรางวัลการันตีอย่างมากมายและต่อเนื่องก็คือการวัดด้วยดาวเทียมRTK GNSS Network นะครับหรือที่เรียกว่าระบบแผนที่ดาวเทียมที่ประสบความสำเร็จมีความแม่นยำประชาชนนิยมชมชอบเพราะสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกสามารถดูตำแหน่งที่ดินได้บอกราคาประเมินที่ดินได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็เป็นความก้าวหน้าในเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ยังขาดเอกสารสิทธิ์ได้มีโอกาสที่ดีเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อมีที่ดินแล้วก็จะกลายเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ท่านก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่ลงดำเนินการสำรวจรังวัดเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการ
รังวัดในพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สาธารณประโยชน์หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งเป็นพื้นที่สงวนห่วงห้ามตามกฎหมายต้องตรวจสอบให้ดีนะครับโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นโครงการที่ประชาชนฝากความหวังไว้พวกเราในฐานะข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ชาวบ้านอยากเห็นโครงการนี้มีความกว้างขวางและทั่วถึงชาวบ้านอยากเห็นนะครับและก็อยากให้เดินสำรวจเยอะๆนะครับก็ขอฝากพี่น้องชาวดินในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนี่คือปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญที่ได้กล่าวในการปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ออกเป็นคาราวานเดินทางไปจากส่วนกลางแล้วก็ไปทำการรังวัดนายชยาวุฒิจันทร์อธิบดีกรมที่ดินนะครับบอกว่าโครงการเดินสำรวจที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ประชาชนครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสามารถออกโฉนดที่ดินได้มีกรรมสิทธิ์ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งแก้ปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนซึ่งนับตั้งแต่ปี2528ที่มีการเดินสำรวจก็มีการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนไปแล้วจำนวน 14,720,000 แปลงเนื้อที่ 70.95 ล้านไร่ที่ออกไปแล้วตั้งแต่ปี28โดยในปีงบประมาณ2565เดินสำรวจออกโฉนดในพื้นที่70จังหวัดเป้าหมาย 43,500 แปลงออกได้จริง 45,443 แปลงคิดเป็น 104.46% เป้า 43,500 ทำได้ 45,443 แปลงก็คือทำได้มากกว่าทีนี้กรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาลโดยนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการบอกดินนะครับโครงการบอกดิน2โครงการบอกดิน3ที่ได้สำรวจเบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดในปีงบประมาณ2566ก็คือปีนี้ครับ69จังหวัดทั่วประเทศจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 52,000 แปลงนะครับจำนวน2โครงการก็ประกอบไปด้วยโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดนะครับครอบคลุมทั่วประเทศประจำปี2566ในพื้นที่รวม66จังหวัดดำเนินการโดยศูนย์ดำเนินการเดินสำรวจจำนวน60สายสำรวจในพื้นที่30จังหวัดเป้าหมาย 35,700 แปลงและดำเนินโดยสำนักงานที่ดินสาขาที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยกในพื้นที่36จังหวัดเป้าหมาย 2,300 แปลงรวมเป้าหมายทั้งสิ้น 38,000 แปลงปฏิบัติงานระหว่าง15ธันวาคมถึง30กันยายน2566แล้วก็โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2566จำนวน3030สายตรวจนะครับสายสำรวจเป้าหมาย 14,000 แปลงในพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสอำเภอจนะเทพานาทวีสะบ้าย้อยสงขลาและปฏิบัติงานระหว่างตั้งแต่15พฤศจิกายน65ถึง30กันยายนครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องของที่ดินนะครับถ้าใครที่รออยู่นะครับก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะลงพื้นที่ไปทำการสำรวจนะครับในพื้นที่ของท่านแต่ละจังหวัดก็จะมีการประกาศว่าเจ้าหน้าที่จะเดินสำรวจในพื้นที่ไหนบ้างนะครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับติดตามผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจังหวัดนะครับหรือติดตามข้อมูลจากกรมที่ดินผ่านเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับเวลาเจ้าหน้าที่ลงไปทำการสำรวจครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่มีที่ดินทำกินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนใครที่มีที่ดินแต่ว่าอยู่ในเขตป่าอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่รัฐบาลเขาก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของคตช.ก็คือนโยบายที่ดินแห่งชาติก็จะมีการจัดสรรให้อยู่แต่ว่าไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์แต่ให้อยู่กินได้ทำหมากินได้สามารถตกทอดถึงทายาทได้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบออกโฉนดได้เป็นกรรมสิทธิ์เอาไปออกโฉนดไม่ได้อยู่ในที่ดินของรัฐจัดรูปแปลงแล้วก็พัฒนาให้แล้วก็อยู่แล้วก็ทำประกินได้นะครับ